ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปวันนี้เรามีเมนูเค้กกุหลาบช็อกโกแลตมาให้สายหวานได้ลองทำกันดูค่ะเริ่มจากทำเค้กสปันกันก่อนนะคะใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นน้ำตาลทรายไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาและโอวาเลตลงในอ่างผสมใช้ตะกร้อมือไฟฟ้าตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อ2นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วเติมเนยละลายตีส่วนผสมจนเข้ากันดีค่ะจากนั้นเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำบัตเตอร์ครีมกุหลาบกันค่ะผสมบัตเตอร์ครีมกับทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวละลายน้ำหวานกลิ่นกุหลาบและสีผสมอาหารสีแดงคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสอดไส้เค้กแล้วเรามาทำครีมไวท์ช็อกโกแลตกันต่อนะคะผสมทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวละลายกับวิปปิ้งครีมและเนยละลายคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนนำเค้กส่วนที่1วางลงบนแผ่นรองเค้กปาดด้วยบัตเตอร์ครีมกุหลาบประกบด้วยเค้กอีกชิ้นเคลือบเค้กด้วยครีมไวท์ช็อกโกแลตตกแต่งด้วยกลีบกุหลาบแห้งให้สวยงามเพียงเท่านี้เราก็ได้เค้กกุหลาบอร่อยๆรับประทานแล้วล่ะค่ะ